สูง169ซมครับสังกัดค่ายมวยปออนุสาครับคู่นี้นั้นได้รับการสนับสนุนแผลแตกแล้วก็รางวัลน็อกเอาท์จากปุ๋ยท็อปวันครับแตกแล้วก็น็อกแจกทันทีครับจากปุ๋ยท็อปวันนะครับท่านผู้ชมครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงมาจากสปป.ลาวครับเพชรขวัญข้าวหรือว่านายคาวีรินวงศาส่วนสูง171ซมครับปัจจุบันในวัย22ปีฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับจากค่ายแสนสุขยิมวิสันมุทนี่มาชกนี่ที่แม็กสเตเดียม2ครั้งชนะ1แพ้1นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยคู่ประวัติศาสตร์คู่ที่2แล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนี่เมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนครับเจอกับจันนานักชกจากกัมพูชาเออมาวันนี้ครับมาดูว่าเพชรขวัญข้าวนักชกจากสปป.ลาวครับเจอกับวิสันมุทจากกัมพูชาวิสันมุทฝากผลงานไว้ล่าสุดด้วยการเอาชนะเพชรจุพินเข้ามันไก่สุราษฎร์เอาไว้เลยครับเอาละครับยกที่1ครับลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับสปป.ลาวกับกัมพูชาครับกัมพูชาในมุมน้ำเงินนะครับสปป.ลาวในมุมแดงโอ้ลูกล่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับเพชรขวัญข้าวแม้ว่าจะได้ลอยกว่านิดหน่อยแต่ส่วนหนานี่อยู่ที่วิสันมุทเลยครับโอ้ยถัดด้วยศอกซ้ายก่อนเลยครับธนาเพชรขวัญข้าวสวยงามจริงๆครับศอกซ้ายของเพชรขวัญข้าวเมื่อกี้วางด้วยซ้ายหน้าครับธนาเจ้าวิสานมุทครับครับวางด้วยแข้งขวาทันทีเลยครับเพชรขวัญข้าวพยายามที่จะจับจังหวะกันอยู่แล้ววิสานโยกเข้ามาพยายามจะทีบซ้ายไว้เพชรขวัญข้าวนั้นลูกอันตรายของแกอีกลูกหนึ่งที่เป็นลูกหากินก็คือสลับแล้วเสียบมากับซ้ายหน้าวืดไปนะครับพยายามจะขยับเดินต้อนเข้าหาวางในแข้งขวาพยายามจะเน้นที่แข้งมากขึ้นเลยครับวิสารเพชรขวัญข้าวโยกพยายามจะปักด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายนะครับกดแขนไว้เด้งตีนี่นะครับวงในไม่ใช่ว่าจะกินเจ้าวิสานมุทได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดินตะลุยเดินบุกตามสไตล์ของนักชกจากกัมพูชาครับโอ้โหจังหวะหลุดจังหวะหลวมก็เจอลงโทษด้วยแข้งขวาทันทีเพชรขวัญข้าวนั้นรอจังหวะอยู่แล้วอ้าวหลวมไม่ได้ครับหลวมที่เจอหมัดโอ้โหเจอกำปั้นส่วนคืนเหมือนกันเลยครับวิสานมุทเพชรขวัญข้าวพยายามจะตั้งรับวางซ้ายน่าจะบอกว่าเกมต้นยกนี่ปล่อยให้ทางด้านวิสารพุทธเดินเบียดเข้าหาก่อนเลยครับเดี่ยวแล้วตัดล่างโอ้โหสวยงามก็ดอกนี้ของเพชรขวัญข้าวกรรมการดร.นาคินคำศรีนี่ตัวเล็กน้อยครับว่าล้มลงไปนี่อย่าทับกันครับซ้ายหน้าครับเจอสวนโอ้ยแต่ดึงอีกแล้วครับนี่แหละครับสายตาดีครับทางด้านเพชรขวัญข้าวโอ้จังหวะสายตาหลักเหลี่ยมของเพชรขวัญข้าวนั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับกล้าที่จะดึงกล้าที่จะออกนะครับในขณะที่วิสานั้นรูปมวยเหลี่ยมมวยไม่สวยแต่กล้าบู๊กล้าลุยครับนะครับเปลี่ยนจะเตะซ้ายครับมาเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเลยโอ้โหตบด้วยฝ่าเท้าเลยครับนะครับแล้ววงในขวางหน้าแทงด้วยซ้ายจะไล่แขนครับสอดไว้ไม่หล่นข้าวหาจังหวะยังตีไม่ได้ครับวิสานเดินหน้าต่อแล้วครับอย่ามาวางซ้ายยังมืดอยู่ครับดึงสวยนะครับทั้งเป็นขวัญข้าวแล้วก็ดร.นาคินคำศรีครับกรรมการก็ดึงครับโอ้ยถือครับจังหวะดึงนี่ต้องระวังนะครับดึงไม่พ้นนี่เป็นเรื่องนะครับจิ้มเข้าไปทีแม่เจอทีสกัดเอาไว้เป็นขวัญข้าวแกมั่นใจในสายตาแล้วก็จังหวะเลยครับพลาดดึงครับอย่างที่คุณสุภชินเรียนแล้วดึงพลาดนี่ดึงโดนเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันก่อนครับครับเอาละครับยกที่2ครับท่านผู้ชมครับเปิดเกมบุกอีกแล้วครับมาแล้วครับศอกขวาของเพชรขวัญข้าววิสารพยายามจะล็อกในปักด้วยศอกซ้ายสวนแล้วครับจังหวะขวางหน้าของเพชรขวัญข้าวครับฟันด้วยศอกซ้ายพยายามจะเดินหน้าเสียบเข่าครับแทงคืนครับวิสารพยายามจะไล่แขนนี่เพชรขวัญข้าวเหน็บเลยครับด้วยเข่าซ้ายทันทีโอ้จังหวะขวางและเสียบของเพชรขวัญข้าวแกทำได้ดีครับวิสารยังคงเบียดเข้ามาเจอศอกซ้ายและเสียบด้วยเข่าซ้ายชิงจังหวะได้ดีครับเพชรขวัญข้าวครับขวางแล้วตีกดลงมาเสียบโอ้ยเอาเลยครับจังหวะขวางหน้าครับทำได้ดีจริงครับกดนายแทงด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้าย
ยัดได้ไหมหาจังหวะแทงคืนโอ้โดนเข้าไปนี่เริ่มตัวอ่อนแล้วครับแต่ยังวางแข้งขวาพยายามเข้ามาปักด้วยศอกล็อกในได้เสียบด้วยซ้ายเลยครับจังหวะลูดมาตีแต่ละทีครับแล้วเข็นเอ้าวางในแข้งครับยัดเข้าไปก่อนวิสาบุตรตบด้วยหุ้กขวาเข้าเดินหน้าเบียดเข้ามาตีแล้วครับวงในตีตีพยายามจะกดในเด้งด้วยเข่าขวาโต้คืนจังหวะล็อกในของเพชรก่อนข้าวแล้วปักด้วยศอกซ้ายแล้วก็ขวางเสียบด้วยซ้ายเลยครับนะครับเร่งเยอะจริงๆครับทางด้านเพชรก่อนข้าวกะจะเช็คบินหรือเปล่าครับนะครับสกูมาขวางหน้าแทงซ้ายเสียบซ้ายเสียบซ้ายโอ้สามดอกเน้นๆครับตอนนี้ศิษานพยายามจะเบียดเข้ามาถึงหมัดขวาแล้วล็อกในตีด้วยเข่าซ้ายโอ้พยายามจะท้าดวลชวนแรกเลยครับเพชรก่อนข้าวเสียบด้วยซ้ายลูกทีเด็ดของเพชรก่อนข้าวเลยครับขวางและเสียบซ้ายนะครับเดินหน้าถีบเลยครับเพชรก่อนข้าวพยายามปลุกต่อแทงด้วยซ้ายอีกทีมัดในล็อกดูครับไม่แต่งตัวนานซะด้วยครับนะครับฟันด้วยศอกวางด้วยแข้งเอางวนเย็นเลยครับทางด้านวิสารมุตครับโอ้ระวังเข่านี่แกมีศอกเสริมเลยครับเพชรก่อนข้าวยังคงเบียดเข้ามาวิสารรอจังหวะเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยหมัดและเสียบด้วยเข่าซ้ายยกได้แล้วตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาอ้าวเอาอย่าแกว่งครับแดงด้วยซ้ายแดงด้วยขวาเอ้าโอ้ตอนนี้เป็นวินาทีทองของทางวิสารมุตซะแล้วครับโอ้โหต้นยกนั้นเป็นของเพชรก่อนข้าวปลายยกนั้นวิสารมุตเร่งเกมขึ้นมาได้ดีเลยครับโอ้ดราม่าเหลือเกินครับคู่นี้โอ้โหทิ้งด้วยศอกมาแล้วครับไม่รู้เขาเกาะในแล้วตั้งกำแพงไว้ก่อนครับโอ้โหเจอเล่นงานเข้าไปบริเวณลำตัวนี่ถึงกับช็อตเลยครับไม่หวั่นข้าวยังเข้ามาทิ้งด้วยหมัดซ้ายปักด้วยศอกซ้ายล็อกในได้อุ้ยเพชรก่อนข้าวพยายามจะเสียบซ้ายนะครับต้องตั้งกำแพงไว้ก่อนครับหมดยกที่2เปลี่ยนเสิร์ฟอีกครั้งครับนะครับหนังดราม่าหนังชีวิตซะแล้วครับเกมการชกของคู่นี้ยกสุดท้ายครับนะครับพยายามจะเกาะในเสียบด้วยซ้ายก่อนครับเพชรก่อนข้าวพยายามจะตั้งแล้วแทงยัดขาไว้แล้วขวางหน้าขวางไว้ได้ไหมสามุทไม่ยอมครับตีด้วยเขาซ้ายตีด้วยเขาขวาเอาละครับออกมาเร่งเกมทั้งคู่เลยครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับวิสารมุทปักด้วยศอกขวาเพชรก่อนข้าวพยายามจะโต้ด้วยศอกซ้ายอยากเข้ามาครับวิสารมุทเสียบด้วยเขาซ้ายนะครับขวางไม่อยู่แล้วครับแล้วตีเลยครับวิสารมุทโอ้แล้วหรือเปล่ากันทางด้านเพชรขวัญข้าวชาเข้ามายิงด้วยหมัดเป็นเท้าง้างช้าไปแล้วครับโดนแข้งซ้ายทันทีโอ้โหดูครับสปีดการออกอาวุธของวิสารมุตแกทำได้ดีครับวงในขวางไว้วางแข้งขวาทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะปักศอกสวนเลยครับเพชรขวัญข้าวเอาโดนหมัดซ้ายครับโอ้ทางวิสารมุตตบด้วยขวามาเดี๋ยวจะเข้าในเสียบด้วยซ้ายอีกทีหาครับเพชรขวัญข้าวแทงคืนแทงคืนโอ้ได้มาสองดอกเหมือนกันครับโอ้โหยังไม่มีใครยอมใครเลยครับวิสารขยับเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาล็อกในได้เพชรก่อนข้าวพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายครับนะครับหันมาจ้าเอ๋ทันทีครับเจอแข้งซ้ายครับหมุนด้วยหมัดทุบเสียบด้วยเข่าเติมเสริมตลอดเจ้าธนาวิสารมุตโอ้โหดูครับจังหวะเข้าทำของแกทำได้ดีครับทิ้งด้วยหมัดซ้ายปักด้วยศอกขวาเพชรก่อนข้าวพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับมาครับบวกกับบ้านรับคล้องกดมาวางด้วยแข้งยัดเข้าไปเต็มอกครับมารู้อยู่เต็มอกแต่ดึงไม่พ้นครับยัดเข้าไปอีกทีโอ้โหพยายามจะเล่นเกมแล้วครับวิสารพยายามเข้ามาเพชรก่อนข้าวก็ไม่หนีเลยครับปักหลักแรกเจอแข้งซ้ายมาอีกแล้วก็แข้งซ้ายของวิสารกลับมาช็อตดื้อๆอีกครั้งเลยครับทางด้านเพชรก่อนข้าวเสียบเข้าไปขวางหน้าจิ้มด้วยหมัดเพชรก่อนข้าวต้องเสียบยัดคืนตบด้วยฮุกซ้ายโอ้โหโดนแข้งครับยังไม่ผ่อนเกมโอ้โหเจอศอกขวาเข้าไปวางแข้งขวาตามล็อกในได้พยายามจะสลัดออกเลยครับครั้งที่แล้วที่นักชกสปป.ลาวเจอกับนักชกจากกัมพูชานะครับเป็นทางด้านเมืองลาวที่เอาชนะจันนาไปแต่วันนี้ครับสถานการณ์อยู่ที่ทางด้านวิสารมุตครับดูเหมือนจะได้ใจครับโอ้โหพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายสวนด้วยศอกขวาครับเพชรก่อนข้าวพยายามจะปักศอกขวาสวนเลยครับนะครับพยายามจะขยับบวกหมัดเสียบเข่าคืน
โอ้ยครับต่อแป้แล้วครับเป็นของข้าวโดนล้มตัวพวกด้วยศอกเสียบด้วยเข่าคืนเอาโดนมาอีกครั้งครับวิสานแกไม่ยอมเลยครับดูครับมีโต้มีเถียงตลอดขยับมาตบด้วยฮุกขวาแล้ววางแค่ขวาเติมนะครับโอ้โหวิสานหน้าครับแม่แต่ยังเสียงดังอยู่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ที่3ของรายการระหว่างนักชกจากสปป.ลาวครับเพชรก่อนข้าวปุ๋ยโฟร์แมนกับวิสานมุทครับ Gentlemen of the three years of Belgium we go to the judges' scorecard for the winner blue corner และผู้ที่ได้รับการชูมือครับ